ตรงตรงตัดไปแล้วตรงตามเป๊ะเลยนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับขันธ์ทั้ง5มี5ขันธ์ถ้าเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากเหตุแต่ปัจจัยหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะครับเข้าใจอย่างเงี้ยเห็นว่ารูปไม่ใช่เรานะครับรูปไม่ใช่เราจะวางรูปนะครับเนี่ยจะได้พระโสดาบันนะครับจะวางรูปเราจะมองจากข้างนอกไปข้างในนะครับทำแต่อยู่ข้างในรูปอยู่ข้างนอกนะครับข้างนอกจะวางรูปไปก่อนแล้วก็เข้าไปเห็นวิทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารนะครับละเอียดขึ้นไปจะได้สกิทาคามีนะครับก็เห็นละเอียดเข้าไปอีกเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับไม่มีในขันจะได้อนาคามีตรงนี้ครับมันจะเห็นแล้วก็วางเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ที่ตัววิญญาณนะครับวิญญาณนี่จะเป็นธาตุรู้จะเป็นตัวธาตุรู้ธาตุที่บริสุทธิ์แล้วแล้วก็เห็นว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นสภาวะวัฏธาตุอย่างหนึ่งนะครับระหว่างธาตุเข้าไปเนี่ยจะได้ก็เป็นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์วางธาตุรู้มีตัวธาตุรู้อยู่ตรงนี้พ้นจากธาตุรู้ตรงนี้มันจะเป็นเนื้อวิมุตติเนื้อวิมุตติหลุดพ้นคือตรงนั้นน่ะไม่มีคำพูดไม่มีสภาวะอะไรทั้งสิ้นมันจะวางจากข้างนอกไปวางข้างในนะครับตัววิมุตติจะอยู่ข้างในขันธ์5จะอยู่ข้างนอกจะวางไปตามลำดับนะครับวางจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารพระอนาคามีจะเลยสังขารไปแต่ไม่ยึดถือในสังขารวิญญาณตัวธาตุรู้เนี่ยจะเป็นบริสุทธิ์ที่ธาตุรู้จะวางธาตุรู้ได้เนี่ยเป็นพระอรหันต์จะเข้าสู่วิมุตติมันจะมีเนื้อนิโรธรองรับอยู่ตรงนั้นมันจะมีเนื้อนิโรธกันแล้วก็พ้นจากเนื้อนิโรธก็เป็นเนื้อวิมุตติคือวิสังขารผู้ที่เข้าถึงตรงนี้แล้วจะไม่มีคำพูดไม่แต่นั่งไม่จะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่จะไม่มีคำพูดอะไรทั้งสิ้นจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันจะขันทั้ง5เนี่ยอยู่ข้างนอกมันจะพ้นจากขันทั้ง5ไปแล้วแต่ยังมีขันทั้ง5อยู่ยังครองขันทั้ง5อยู่ที่เป็นสมมุติอยู่ก็รอขัน5เนี่ยครับมันดับไปตามเหตุปัจจัยตามกฎของปฏิสมุติบาทหรือกฎของอิทัปปัจจตาที่ถึงเวลาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะวางจากรูปไปถึงวิญญาณรูปนี่อยู่ข้างนอกที่สุดเลยจะวางเข้าไปผู้เห็นตามถึงที่สุดนี่มันจะอยู่ข้างในเห็นว่ามันอยู่ข้างในขันจะอยู่ข้างนอกตรงนั้นมันจะเป็นไม่มีคำพูดอะไรทั้งสิ้นถ้าพูดออกมาก็คือใช้ขันปรุงแต่งออกมาพูดเพื่อสื่อสารสื่อภาษาให้เข้าใจในธรรมดำนั้นหรือสื่อภาษาให้เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีการยึดถือใช้ชั่วคราวแล้วก็ปล่อยก็ขันดังห้าก็ทำบทไตรลักษณ์ของขันที่ไม่เที่ยงอยู่แล้วรูปก็ทำงานของเขาอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำงานโดยตามทางขันต่างทำงานโดยมีกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับมันจะพ้นจากขันห้ามันพ้นอย่างนี้พ้นไปจากรูปเข้าไปข้างในครับคนไปข้างในกลับไปถึงข้างในสุดนี่คือวิมุตตินิโรธรองรับอยู่นั้นพุทธะนิโรธไป
ไม่มีคำพูดแล้วก็มันเป็นเมตตาล้วนๆนะครับเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรปนไม่มีความรู้จะไม่มีหมดรู้หมดคำพูดเป็นเมตตาล้วนๆนะครับเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมที่เป็นเนื้อดั้งเดิมที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่แล้วจะเข้าถึงไปแบบนี้ครับสาธุครับหยุดได้เลยครับ